กราบนมัสการพ่อครูแล้วก็ท่านสมณะแล้วก็ศรีคุมารทุกรูปแล้วก็เจริญธรรมญาติผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ซึ่งพวกเราก็ได้ตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะก็ได้รับประโยชน์ในสิ่งนี้สำหรับผู้ที่ตั้งใจมาเข้าพรรษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้จิตใจเราดีขึ้นเบาว่างขึ้นนะในส่วนนี้คือแนวทางในการปฏิบัติดีฉันว่าวัดลาดน่ะมันเหมือนตักกศิลานะถ้าเราพยายามที่จะเก็บประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ทั่วไปที่เราได้ฟังที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ก็เหมือนว่าทั่วโลกก็จะเดือดร้อนเรื่อง อุทกภัยส่วนพวกเราเองที่อยู่ณที่นี้ถือว่าโชคดีแล้วล่ะคือสถานที่สปายะบุคคลสปายะอาหารก็สปายะธรรมะก็ยิ่งมีคุณค่าต่อจิตวิญญาณของเราใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราทุกท่านทุกคนน่ะเกิดมาใช้ชีวิตแบบไร้ค่าวันเวลามันก็จะผ่านไปแบบไร้ค่าเหมือนกันเพราะว่าอายุแต่ละคนก็มากขึ้นเหมือนว่าวันเวลามันก็จะหมดไปใช่ไหมถ้าลองคิดดูนะถ้าคนอายุ60ปี70ปีมันก็จะพลังมันก็จะอ่อนแรงลงใช่ไหมแต่ถ้าเรายังแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีจิตใจดีแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้มากที่สุดเพราะว่าร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสิ่งเหล่านี้มันทำงานไม่สอดคล้องกันถ้าเราป่วยขึ้นมาเราเจ็บตรงนั้นขึ้นมาเราปวดตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทำความเพียรได้ยากมันไม่สะดวกต่อการปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนที่ยังแข็งแรงดีสติปัญญาดีความคิดดีพฤติกรรมดีจิตใจเราก็จะสอดคล้องกันกับชีวิตนักปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราก็จะพยายามที่จะลดโรคโกรธหลงให้ได้มากที่สุดในส่วนนี้ฉะนั้นดิฉันว่าคนเราจะได้ประโยชน์ก็คือพยายามที่จะแสวงหาเนื้อหาสาระให้ได้มากที่สุดใช่ไหมในชีวิตนี้เราพยายามที่จะตั้งค่าไว้ให้สูงขึ้นกับตัวเองอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่าคนเรานี้นะดิฉันนึกถึงคำพูดอันหนึ่งของสุนทรภู่เขาบอกว่าคนตาคมหน้าตาดีก็คิดว่าสวยแล้วนะแต่เวลาโกรธขึ้นมาในตาก็จะขุ่นมัวคนปากคมพูดดี
แต่ว่าถ้าเราเกิดพูดไม่ดีขึ้นมาใช่ไหมมันก็เสียสูญมันก็ไม่ดีมันก็ขาดทุนเหมือนกันแต่ถ้าคนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้กับตัวเองจิตใจเข้มแข็งเขาเรียกจิตใจเป็นคนที่สุขุมสุขุมอ่อนน้อมถ่อมตนและจิตใจขมดีกว่าปากคมดีกว่าตาคมใช่ไหมฉะนั้นขอให้ระลึกนึกถึงมีสติอยู่กับตัวเองทุกวินาทีคือวินาทีแห่งกุศลและกบุญให้กับตัวเองอ่ะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะกราบขอโอกาสค่ะเจริญธรรมทุกท่านทุกฐานะนะคะอ้าวเข้าพรรษามา7วันแล้วใครภาคเพียรอะไรก็อย่าลืมนะทำให้ต่อเนื่องแล้วก็เมื่อคืนนี้พ่อท่านก็เทศได้ตรงใจของคนที่อยากบรรลุธรรมอยากหมดกิเลสอยากไปนิพพานแบบสายตรงสายปัญญาเลยนะในช่วงที่ท่านบอกว่าตัดกิเลสแล้วอ่ะก็คิดวนไปวนมานะท่านบอกต้องตัดรอบรู้จักสัญญากับกิเลสว่าบางทีมันไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นสัญญาเช่นเราเคยจำมาเนาะโอ้พอท่านอธิบายละเอียดนะเคยจำมาว่าไอ้นี่อร่อยไอ้นี่สวยไอ้นี่ดีแล้วก็จำเว้นขาดมาตั้งนานแล้วก็ยังนึกว่าเราติดเรื่องนี้อยู่เราติดเรื่องนี้อยู่นั่นแหละคือการเวียนกลับไปเอาใจไปพัวพันกับมันเอาความจำมาปนกับกิเลสความจำก็คือความจำก็เกิดมาความจำดีก็ดีแล้วนี่หรือเอาจะเอาแบบความจำไม่ดีนะตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะนี่เราอยู่ที่ไหนเราเป็นใครเราชื่ออะไรเอาแบบนั้นเหรอมันจำได้ก็ดีแล้วไอ้นี่เราเคยติดนะไอ้นี่เราเคยติดแต่ตอนนี้เราไม่ติดไอ้นี่เราเคยติดแต่ต่อไปนี้เราไม่ติดแล้วเราไม่ต้องคิดว่าเราเคยติดเราเคยติดเรื่องเยอะเรื่องใจคิดไอ้พิจารณามีตั้งเยอะมีแต่คิดว่าเราเคยติดเราเคยติดเราเคยติดมันไม่เป็นคนไอ้นั่นเหรอเขาย้ำคิดย้ำทำใช่ไหมก็คือเอาจิตมาวนอีกรอบนึงเอาธาตุของสัญญามาวนอีกรอบนึงวนไปวนมาก็เลยเป็นอุทจจะในจิตเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาอีกในเมื่อคืนตั้งใจฟังตรงนี้และจะทำแต่ตรงนี้ให้มากๆเลยนะเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกว่าตรงกับกรรมฐานตัวเองด้วยบางทีเราทำอะไรไปนานๆแล้วเราก็ไม่รู้จักชัดเจนว่ารอบนี้ควรจะตัดรอบได้แล้วเราก็เลื่อยไปพิจารณาเลื่อยไปนึกว่าเป็นปัญญาที่แท้หลงบัญญัติหลงภาษาในจิตเนาะหลงบัญญัติแล้วก็จะตัดกิเลสตัดไปแล้วแต่ไม่ยอมแล้วไงเอามาคิดอยู่นั่นแหละจับกลับมาใหม่เหมือนคนตายแล้วก็มาปลุกใหม่อยู่นั่นแหละมันตายแล้วก็มาฉีดยาดองไว้แล้วก็มามองมันอยู่นั่นแหละมันก็ตายแล้วนะมันก็นอนอยู่ในโรงแล้วนะแต่เราก็เอามาดูอยู่นั่นแหละเออนี่กิเลสเรายังเหลือแทนที่จะก้าวไปหาตัวใหม่วางตัวนี้เสียนี่ที่กรรมาไม่ได้พูดกับคนอื่นนะพูดกับตัวเองนะแต่เหมือนพูดกับคนอื่นไหมเพราะกิเลสมันเหมือนกันนะทีเราก็หลงสัญญาหลงสัญญาหลงการกำหนดหมายหลงการทรงจำก็ทำให้เราไม่ข้ามเรื่องนั้นไปไม่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงว่านี่เราละเลยนะไม่เคยคิดจะกลับไปอีกเลยในเรื่องนี้แล้วไม่มีการตั้งใจจะกลับด้วยแต่ว่าวนอยู่ได้นะนี่คือเรื่องหนึ่งนะที่ได้ประโยชน์เมื่อวานมาก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 เลยมากมากในชีวิตเลยแหละกำไรที่สุดในชีวิตแล้วแหละข้อที่สองก็คือเมื่อวานที่ไปเก็บปะกูดเก็บอะไรหลายอย่างแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปเจอมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งมันแห้งเต็มคอเลยนะเราก็มีไม้ไปสอยส้มโออยู่พอดีกำลังสอยส้มโอแต่มะพร้าวมันหล่นมาเราก็สอยมะพร้าวโอ้ใจมันก็เห็นใจมันทำงานนะใจคนนี้มันขี้โลภเนาะโอ้โหมะพร้าวต้นนี้ดกเหลือเกินดูสิสูงก็ไม่สูงลูกใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้ก็กำลังเขย่าน้ำมันเนาะโอ้โหดีทุกลูกเลยนะเราเห็นความติดใจของคนเนาะคนนี่มันเรื่องมากจริงๆนะ
มะพร้าวมายืนเฉยมันออกลูกให้นะมันไม่เคยคิดอะไรเลยนะส้มโอมันออกลูกให้คนเอาคนเก็บก็โอ้โหวันนี้เก็บได้เยอะมีแต่ลูกดีๆทั้งนั้นได้เอากลับไปนี่เห็นไหมความปลื้มปิติหลงของคนนะส่วนคนทำก็โอ้วันนี้กะทิมันเอากินกะทิกันอร่อยกะทิมันกะทิมันเอาลงก็ไปอีกพวกก็โอ้โหเราแข็งแรงได้กินกะทิคิดไปเรื่อยนะมะพร้าวมันคิดไหมมะพร้าวมันไม่รู้เรื่องนะมันเป็นผีชะเนาะฉะนั้นมันให้อะไรแล้วมันก็จบมะพร้าวเนี่ยมันออกลูกมาเต็มคอมันจะหล่นทิ้งหรือว่าคนจะเก็บไปกินหรือว่าใครจะไปทำขนมทำอะไรมันไม่เคยตามมาตามเลยนะวิญญาณมันไม่มีตัววิญญาณมันมีตัวเป็นผีชะพระอรหันต์เป็นผีชะเพราะว่าไม่ติดตามเรื่องราวในโลกไปหลงไหลหรือว่าไปเป็นตัวตนนะทำแล้วก็แล้วกันออกลูกให้เขากินแล้วก็จบไปใครจะไปกินแบบไหนคนชั่วจะกินคนดีจะกินมันก็ไม่คิดมากเรานี่มีตัวรู้มากกว่านั้นแต่ตัวตัดรอบไม่ถึงมันก็เลยมาเจอประเอิญมาเจอกับธรรมะเมื่อคืนนี้เข้ากันมากเลยนะนะเก็บมะพร้าวส้มโอก็ต้นโดกโดกนะมันก็ไม่เห็นคิดเลยมันเปรี้ยวมันหวานแต่คนกินที่ศาลาคิดไหมไม่อร่อยเลยนะนี่ทำไมเปรี้ยวเลยนะอ้าวนั่นคนกินนี่เรื่องมากไหมอาศัยเขากินอย่างเดียวยังเรื่องมากเลยเนาะมันน่าเอาเรื่องไหมคนเนี่ยอาศัยกินอย่างเดียวบางทีนะไม่ได้เก็บด้วยนะไม่ได้ปอกเลยนะแค่กินอย่างเดียวก็เรื่องมากแล้วดูคนมานะนี่ไงคนก็เรื่องมากไปแท้ทุกเรื่องอ่ะมันก็เลยติดเรื่องราวต่างๆเป็นนิยายนิทานแล้วก็เวียนกลับมาเกิดใหม่เพราะว่ามันติดทั้งชอบทั้งชังทั้งสุขทั้งทุกข์ในสิ่งที่เราเจออ่ะฉะนั้นการเดินจรณะ15ก็คือการเดินไปเจอสิ่งเหล่านี้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีสติเท่าทันแล้วก็สังวรมันว่าอย่าไปบ้ากับมันนักเลยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะน้ำท่วมมันจะอะไรมันก็แป๊บเดียวมันก็ผ่านไปทุกเรื่องผ่านไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่กังวลเป็นห่วงรอคอยจดจำเขาเรียกว่าปกินกะทุกทุกไปเรื่อยหาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาโศกมาพิลีพิไลมาค่ำควรมาคิดถึงโอ้เยอะเนาะทุกเล็กๆน้อยๆจับมาวุ่นวายจับมาเป็นความจริงเขาชมหน่อยก็จับกลับมาคิดอีกคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเขาชมเขาติหน่อยก็กลับมาเอามาคิดอีกคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาไม่ชอบเขาหาว่าเขาพูดไม่ถูกเอ้นี่มันมีตัวจริงไหมเนี่ยนะชาวโลกุตระเนาะต้องเข้าให้ตรงเป้าเนาะเป้าของชีวิตก็คือจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวรู้มันมีรูปที่เราสัมผัสมีนามที่เราต้องรู้มันก็เจอแล้วก็จาก เจอแล้วก็จากจบแล้วก็เริ่มต้นจบแล้วก็เริ่มต้นทุกเรื่องความทรงจำก็เก็บใส่คลังเก็บใส่คลังจนล้นไปเยอะแยะหมดแล้วเจออะไรก็จำไว้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 จนกระทั่งเจอโพธิสัตว์จำไม่ได้เจอใครจำไม่ได้เพราะเรื่องในโลกมันเยอะมันล้นแล้วเราต้องคัดเรื่องที่จำเป็นเอาไว้จำและเรื่องที่ไม่จำเป็นมันอยากคิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนหัวซามันมากปล่อยมันไปแล้วก็ทำตัวให้มันเหมือนต้นมะพร้าวต้นต้มโอต้นอะไรที่มันให้แล้วมันก็เลิกหมดเรื่องหมดราวไม่ต้องแบกกลับไปจำถูกผิดดีชั่วอย่างนั้นอย่างนี้อีกอย่างนี้เราก็สบายเนาะก็ขอให้ถึงความสบายทั้งตัวคนพูดและตัวคนฟังนมัสการค่ะน้อมกราบนมัสการสมณะทุกรูปพระคังกาปันเตสิกมาทุกรูปค่ะเจริญธรรมคุณหน้าคุณกาบคุณป่าและญาติธรรมทุกคนนะคะก็วันสามมาแล้วกี่วันนะวันที่สองค่ะวันสามวันนี้วันที่อะไรคะที่แปดเป็นไงบ้างคะตบะแต่ละคนเป็นไงคะทบทวนนะคะ ของสิมาก็ดีค่ะพอตั้งตบะมาทำให้มีสติในการจะตักอาหารสิ่งที่ชอบไม่ชอบโอ้ของชอบเยอะเลยสุเอ๊ะแล้ว
ตั้งน้อยไปไหมนะมันทำให้เรามีพลังในการตัดกิเลสเพิ่มขึ้นถ้าเราไปตามยถากรรมมันก็จะทำให้เราเสียเวลาในการที่ไม่ลดละกิเลสภายในของเราเพราะนั้นการที่เราจะมาเข้าพรรษาตอนนี้มันเริ่มเข้าพรรษาแล้วก็ให้ตั้งใจนะคะสิ่งใดที่เราเผลอเลอในการที่มองผ่านนะคะเราก็ต้องมากำหนดมั่นหมายไว้นะคะทำให้เรามีสติมากขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้พ่อครูก็บอกว่าวันละ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะคะตั้งหลายอย่าง9ข้อนะคะไม่สะสมคราวนี้น้ำท่วมจะมาน้ำจะมาไม่ใช่น้ำจะท่วมนะน้ำจะมาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการขนย้ายหรือไม่ก็เก็บข้าวของให้เรียบร้อยอันไหนที่มันไม่ได้ใช้อันไหนเกินใช้หรือนานๆใช้ทีอะไรเนี่ยแล้วก็มาให้ส่วนกลางนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปเมื่อวานนี้ได้ไปพบทำงานร่วมกับกลุ่มสีส้มสีชมพูนะคะที่สวน204ไปถอนหญ้าค่ะถอนหญ้า2แปลงที่ใต้ต้นมะเขือซึ่งยังนิดเล็กๆอยู่เลยค่ะเขาจะใส่ปุ๋ยถอนหญ้าจะได้ใส่ปุ๋ยได้ดีการถอนหญ้ามันเรื่องง่ายนะคะแต่มันทำบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆเป็นไงคะ เด็กเขาก็มีเบื่อมั้งเดี๋ยวไปถอนหญ้าไม่ก็ถอนมันไม่ก็เก็บมันไม่ก็เก็บเผือกนะท่านคาฟ้าบอกสามอย่างเนี่ยทำประจำช่วงนี้นะเก็บมันเก็บเผือกถอนหญ้าสามอย่างการทำซ้ำๆทำให้เรามีประสบการณ์เมื่อวานนี้ทำให้เราเนี่ยไปถอนหญ้าแล้วเห็นคนคนหนึ่งเขาพรวนดินเขาถอนหญ้าแล้วพรวนดินให้กับต้นไม้ทำเรียบร้อยมากเลยเราเห็นโอ้คนนี้ฉลาดจังเลยอ่ะไม่ใช่ถอนหญ้าอย่างเดียวตามที่เขาบอกสามารถบำรุงให้กับต้นไม้ได้รอบๆพรวนดินให้มาตอนนี้หน้าฝนค่ะต้องทำพูนนะคะพูนกับต้นไม้นะคะเพื่อให้น้ำฝนตกมาแล้วมันไหลไปเราก็ทำตามนะช้าๆหน่อยทำตามแต่ไม่เหมือนเขาใส่ใจในการทำก็ขอบอกชื่อนิดนึงอุบาสิกาลินอุลาแล้วเขาทำแล้วได้ผลผลิตของเขาก็ทำนะที่ข้างๆบ้านปลูกอะไรต้นตะไคร้ปลูกอะไรอ่ะสวยงามประมาณเดือน2เดือนได้กินแล้วเพราะเขาดูแลเอาใจใส่พรวนดินเห็นไหมฮะถ้าเราทำอย่างตามคำสั่งนะคะอะถอนหญ้าก็ถอนหญ้าไปแค่นั้นเองไม่ใช่มันทำให้ดินข้างๆมันหายไปและเกิดรากโผล่ขึ้นมาสิมากเลยไปเติมเต็มแต่ก็ยังไม่เท่ากับเขาที่ทำเรียบร้อยสวยงามมิหน้าเนี่ยผลผลิตจึงออกมาดีเช่นเดียวกันการตัดกิเลสไม่ใช่แค่ตัดเฉยๆต้องดูแลและเอาใจใส่เมื่อมันโผล่ขึ้นมากิเลสโผล่ขึ้นมาต้องรีบจัดการหรือต้องดูแลเวทนาที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วเราจะได้ผลผลิตในการไม่มีกิเลสตัวนั้นอีกต่อไปสิมาตัดในเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่มาปีเกือบ2ปีแล้วนะคะรู้สึกว่ามันหายไปเยอะเลยนะคะไม่มีมาเวทนามาลุมเล้าเนี่ยค่ะเราต้องคอยสังเกตนะคะเมื่อเราตัดตัวใดแล้วมันเป็นแค่สัญญาเมื่อนี้พันเตก้างฝันบอกแล้วเนี่ยมันแค่สัญญาที่เรารู้จักมันแล้วอย่าคิดว่าเรายังติดมันอยู่อาจจะไม่ใช่แล้วแค่สัญญาเฉยๆเช่นวันหนึ่งสิกมาศไปบิณฑบาตตั้งนานแล้วนะตอนนี้ไม่ได้บินตั้งนานแล้วหลาย 3-4 ปีแล้วมั้งไปตลาดหนองบัวสิกมาศเป็นคนจีนใช่ไหมไปบิณฑบาตแล้วเจออะไรรู้ไหมร้านขายหมูแผ่นโอ้เมื่อก่อนนี่ชอบมากเลยอ่ะพอได้กินเท่านั้นละขึ้นเลยนะคะน้ำลายสอเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะเลิกกินตั้ง30กว่าปีแล้วทำไมยังมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอีกรู้สึกมาตกใจนะว่าเอ๊ะเรายังไม่หายเรายังติดมันอยู่เลยเนี่ยอ๋อเป็นแค่สัญญาแล้วมันก็กระตุ้นน้ำลายให้ออกมาโอ้ยฟังพ่อครูแล้วเราสบายใจนะเพราะนั้นทุกคนนะคะอย่าไปเชื่อมันนะว่าเรายังมีอยู่อาจจะเป็นแค่สัญญาเฉยๆอันนี้จะทำให้เป็นกำลังใจของคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะสุดท้ายนะคะอีกอันหนึ่งคือข่าวลือเมื่อ
สิกขาไป204ไปพบคนหนึ่งรีบมาหาสิกขาเลยนะสิกขาสิกขารู้ไหมเขาลือว่าเขาว่านะไม่ใช่เขาลือนะเขาว่าโถข่าวลือแต่เขานินทานั่นเองนะสิกขาเนี่ยไปเอาทุเรียนโนเนมตั้ง2รอบรอบละ30 20โอ้โหฟังแล้วดีนะหัวใจเรายังปกติเราเอาแค่ไม่รอบแรกเนี่ย10ประมาณ10ใบนี่เองรอบ2แค่3ใบมาขึ้นศาลามาถวายพระคุณมาโชว์ค่ะเนี่ยดูสิข่าวลือน่าเกลียดไหมดีนะทุกคนนะคะทุกคนจะต้องโดนข่าวลือการนินทาเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราต้องรู้ว่าเขาลือถูกหรือลือผิดถ้าลือผิดโอ้ยเราไม่ต้องไปโกรธเขานะแม้ลือถูกเป็นไงคะก็ไม่โกรธอีกเหมือนกันนะก็ช่างเขาคนเรามันมองผิดได้ใช่ไหมคะมองผิดได้แล้วก็พูดผิดได้ไม่เป็นไรเพราะนั้นช่วงนี้นะคะจะเราโดนข่าวลือโดนนินทายังไงช่างเขาเถอะเราเองต้องพัฒนาตัวเองเราต้องทำตัวเองให้ดีเท่านั้นเองอะแล้วทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แล้วก็ตัวเองก็จะพัฒนารอบข้างก็จะได้โอ้เราโดนนินทาก็ไม่โกรธนะเขาก็ดีใจกับเราด้วยนะมีคนบอกกล้าไปพูดเหรอว่าไม่สิกขาเอาทุเรียนไปอ่ะกล้ากล้าเพราะว่าต้องรู้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายคนพูดแล้วก็ฝ่ายคนที่โดนถูกพูดแล้วก็เลยมาถามก็เรื่องจริงเป็นแบบนี้ก็จบกันนะคะปีที่แล้วนู้นนะคะปีที่แล้วโนเนมได้ตั้งเยอะนะคะ30ใบทุเรียนแต่ปีนี้ดอกออกเยอะแต่ว่าฝนตกทำให้ดอกร่วงเลยได้น้อยผลผลิตน้อยและคนดูแลก็น้อยด้วยค่ะปีนี้สิมาก็ปล่อยเหมือนกันนะไม่แค่ได้ไปดูแลหรอกนะคะแต่ไปเก็บผลผลิตแต่ก็ได้นิดหน่อยเองแต่สวนวังไพอะค่ะคุณสมนึกนะคะลุงสมนึกอะไปดูแลแต่ก็ช่วงหลังนี่ก็ไปบ้านไปดูแลลูกแล้วก็ให้สิมาไปช่วยเก็บผลผลิตก็ได้มาสิบฝาใบได้มันเกือบสิบใบได้ก็มาขึ้นสวยมากค่ะสวยกว่าโนเนมอีกมาขึ้นสารมาขึ้นโชว์ค่ะดูสิเราเนี่ยมีของเยอะนะคะแต่เราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอให้เราทำตนเองก่อนแล้วเราก็ไปช่วยคนอื่นเจริญธรรมค่ะในการขอโอกาสท่านสมณะพระคุณเจ้าบุตรสิงห์มาทุกรูปค่ะเจริญธรรมทุกคนค่ะคิดจะปลูกต้นรักสกอเก่งวันอะไรเก่งวันหน่อมันนั้นโยมร้องต่อกันแล้วกันอันนี้คนละเรื่องนะกลัวนู่นกลัวนี่เลยไม่ต้องปลูกเลยปลูกเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่เอ๊ะมันจะขึ้นไหมมันจะมีดอกไหมอะไรอย่างนี้เมื่อวานนี้ไปบูรณาการการศึกษาโคกหนองนานะเด็กเขารู้สึกว่าเขาสนุกจริงๆสิ่งมากก็เลยสนุกไปกับเด็กด้วยเพราะว่าบูรณาการมีเรื่องการเล่นบิงโกเขาเรียกบิงโกเนาะตัวอักษรอาจารย์ข้าดินก็ไปอธิบายแต่ละต้นไม้ก่อนจะไปนี่ก็บอกก่อนจะไปต้นไหนมั่งแล้วก็ให้ดูที่ต้นไม้จะมีอักษรซ่อนเอาไว้อยู่และให้จดอักษรมาตอนสุดท้ายถ้าครบแล้วก็ให้มันมาต่อกันเป็นตัวอักษรแปะอ่านว่าอะไรเด็กๆก็ตามไปตอนนี้เด็กๆตามติดเลยนะไม่หนีไปไหนไปหาอักษรมีอยู่ตอนนึงอาจารย์ข้าดินอธิบายไปถึงนู่นดินโป่งให้ไปหาที่ต้นพุทธรักษาต้นไหนก็ได้ถ้าขุดแล้วมันล้วนซูอยู่นั่นคือดินโป่งไปดูต้นกล้วยที่มันรอดจากน้ำท่วมไปดูพันธุ์ไหนแล้วก็ไปดูมะละกอใบเหลืองแก้ไขยังไงแล้วก็ปลูกคอไส้ไก่เนี่ยทำไมต้นมะพร้าวมันถึงมีลูกดกกินกันไม่ทันเลยเพราะว่าพอคลองไส้ไก่แล้วมันมีน้ำแล้วก็มีปุ๋ยใต้ในคลองนี่ก็ได้ความรู้มีตอนดึงเด็กๆผู้หญิงนำไปแล้วไปทั้งกลุ่มเลยนะผู้หญิงมี5คนผู้ชายบอกเร็วๆๆๆไปเร็วๆ
พวกผู้หญิงมารู้ดีรีบตามไปเร็วๆนะโอ้ฟังผู้ชายพูดแล้วนึกถึงอะไรนะหนังจีนที่เพิ่งจบไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันเก่งมันฉลาดเนาะฉลาดแล้วแววไวนะในทางโลกๆนะแต่ผู้ชายนี่มีคุณธรรมแล้วก็ยอมให้เขาว่ายอมให้เขาตียอมให้เขาตีผู้ชายนี่มันซื่อบื้อเนาะเขาว่านะมันโง่เอ้ยไม่ได้ว่าผู้ชายแถวนี้นะผู้ชายหัวเราะไม่ได้ว่าแถวนี้นะพูดถึงในหนังเขาหลอกโดนเขาหลอกนี่ก็ปรากฏว่าพอสรุปแล้วคำอันนั้นคือคำว่าเด็กๆเอามาต่อกันนะโคกหนองนาโมเดลเด็กเก่งจริงๆมีอยู่ตอนหนึ่งอาจารย์อธิบายว่าเดี๋ยวนี้นะผู้คนที่เรียนจบเนี่ยจบหมอจบวิศวะจบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่รู้จักทักษะการใช้ชีวิตไม่รู้จักทักษะการดำรงตัวเองอยู่ในสังคมรู้แค่วิชาชีพที่ตัวเองมีนั่นแหละแต่เด็กๆ เนี่ยรู้เมื่อ 3-4 วันก่อนน่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะเขาก็มาถามอาจารย์ข่าเนี่ยมันคืออีหยังเนาะอาจารย์ก็บอกว่าเขาถามเนี่ยหมดค่ำสิว่าวนะมืดนะไม่ใช่หมดนะมืดเอ๊ะมืดนะออกเสียงไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เด็กเรานะรู้นะอาจารย์บอกโคกหนองนาโมเดลเนี่ยมีเยอะที่สุดอยู่ในอุบลราชธานีนี่แหละเอาพูดเรื่องตบะธรรมมั่งเมื่อกี้บันเตพูดถึงเรื่องสัญญานะโยมก็มาตั้งตบะเนี่ยวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งอะโยมก็บอกสิกมาศพอดิฉันนั่งลงไปที่ศาลาหน้าตาก็มองเห็นเลยสองคนนั้นน่ะพอมันกำลังจะเพ่งโทษถือสาตามตบะที่ตั้งไว้น่ะดีมันนึกถึงเนี่ยตบะแล้วหยุดได้อันนี้ก็เป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งก็ค่อยๆตัดรอบไปกำหนดรู้มันยากตรงเนี้ยที่ไม่กำหนดรู้บอกเอ้ยโยมต้องตั้งอย่างนี้เพิ่มนะให้มีสติด้วยแต่บอกจะลดการถือสาเพ่งโทษมันลดถ้ามันไม่มีสติรู้ตัวมันลดยากนะต้องรู้ตัวปุ๊บเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มเพ่งโทษนะคะรู้ตัวรีบๆหยุดสต็อปไม่ใช่อยู่เมานะอยู่ใหม่อ้าวยังมีกำลังที่จะภาคเพียรกันต่อทำไปอย่าช้าอยู่ไหนรีบมาเอาฝากสโลกธรรมพ่อครูอันหนึ่งนะล็อกพวงมาลัยเหยียบคันเร่งให้เต็มเกียร์จะลืมทำนมัสการค่ะกราบขอโอกาสท่านสมณะทุกรูปกราบขอโอกาสพันเตสิกมาศค่ะเจริญธรรมคุณกลักคุณปะคุณนาคด้วยค่ะเจริญธรรมพวกเราทุกคนค่ะมาทบทวนตัวเองเนาะปันเตเป็นหญิงก็บอกโอ้จะเลิกของทอดไอ้เราก็โอ้โหอาหารนี้ติดเจอะเราก็ต้องมาทบทวนว่าเอ้ยเราก็เลิกตั้งหลายอย่างแล้วนะมันยังเหลืออะไรอาวรอะไรอีกเปล่ายังไปทอดนั่นทอดนี่อีกเปล่าเออคารวะย้อนหาเนาะเมื่อวานนะไปรวมไปกับกลุ่มไปที่สวนใบพลังนานๆทีจะได้ออกนอกวัดเนาะโอ้ทำงานไปทำงานมาไปเห็นไอ้รถพุ่มพวงในหมู่บ้านอ่ะโอ้โหมันมีทุกอย่างเลยเนาะมันเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเล็กๆกันเนาะโอ้โหแล้วว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี้สวรรค์เราเลยเนี่ยนะเออมานั่งทบทวนตัวเองโอ้โหแล้วก็ไม่ได้จะมารอบเดียวนะก็เดี๋ยวก็มาอีกก็เดี๋ยวก็มาอีกเขาฉลาดเนาะคือเขาแบบไงอ่ะเดี๋ยวก็รอบที่หนึ่งแล้วเขาก็จะมีแป้นแป้นแป้นอะไรของเขาคือเขาจะรู้กันเนาะเราก็มานั่งทบทวนโอ้โหคนเรานี่นะติดหนึบติดหนับเนาะติดนั่นติดนี่โด
ยเฉพาะอาหารนี่แหละมันอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยเรื่องอย่างอื่นมันยังเห็นทุกง่ายเนาะในเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าเรื่องของมีลูกมีเต้าเนี่ยโอ้มันน่ากลัวเนาะพูดถึงนะแต่ก่อนจิตกรรมอยู่บ้านเราพ่อแม่ก็รักกันดีนะดูแลอะไรยังไงคือค่อนข้างที่จะอารุ่มอร่วยเยอะก็ธรรมดาเนาะพ่อก็จะเป็นคนหนักแน่นไม่ค่อยจะเรื่องมากเนาะแต่แม่ที่จะผู้หญิงอะเนาะคือมันเหมือนจะหัวไวนะจะพูด อะไรก็จะรู้หมดอะนะแต่มันตัดไม่เป็นไงมันจะย้ำอยู่แน่เนาะอันนั้นอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ยิ่งลูกๆกันนะคงรักมากอะเนาะจะต้องบนทุกคือกลัวจะเสียโอกาสและเวลาที่จะสอนลูกนั่งกินข้าวก็ต้องสอนเดินผ่านก็สอนอะไรก็สอนก็กลัวเสียโอกาสเนาะเรามานึกถึงเราโอ้ชีวิตเนาะมันจะต้องยิ่งเราเดี๋ยวนี้นะถ้ามาเจอลูกๆสัมมาสิกขาเด็กๆเนี่ยนะทุกคนแหละเราจะสอนยังไงแบบมีศิลปะหน่อยเนาะแม้เราจะพูดยังไงที่มันจะสื่อสาระทำไงจะให้เขายังไงแต่อย่าคาดหวังมากนะแต่ก็ต้องเพิ่มความเพียรที่จะดูแลอะไรยังไงเติมเต็มเนาะแต่ก็อย่ามากเกินไปเราก็เคยผ่านมาแล้วเนาะอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องนี่แหละคือเขาจะต้องแบบไงอ่ะเขาจะต้องคอยจ้องเราเนาะไม่รู้กลัวไม่ดีไงดีนี่ไม่ว่าหรอกปล่อยแต่ว่ากลัวไม่ดีนั่นแหละเห็นท่าทีเนี่ยโหสมัยก่อนนี่เขาจะต้องดูแลแบบไงอะคอยจ้องอะเนาะไม่ว่าลูกหญิงลูกชายคนสมัยก่อนจะนิสัยไม่ดีเหมือนสมัยนี้มีน้อยเนาะมันก็มีบ้างแหละที่ดื้ออะแต่ก็ขี้ดื้ออยู่ในไม่มากอะมันก็ดื้ออยู่มีอยู่เราก็ดื้อไม่ใช่อะไรดื้อกวนเป็นหมดอะโดยนิสัยอะมาอยู่ในวัดนี่ก็ยังแม้ปฏิบัติธรรมนะมันก็ยังบางทีก็ขึ้นมานะบางคนไอ้นั่นนี่เอ๊ะไม่ได้จะกวนจะย้อนจะอะไรนี่โอ้โหเราต้องนึกถึงความปรารถนาดีของเพื่อนเนาะของพี่ของน้องของพี่ๆเนี่ยก็นั่นแหละเดี๋ยววิบากกรรมก็ย้อนกลับมาหาเราอย่างอยู่ดีอะเนาะถ้าฝึกขืนเรายังสั่งสมสิ่งเหล่านี้นะยังอะไรนะยังชอบของทอดๆอยู่นะที่มันเตี้ยเป็นหญิงบ้านนะเราก็ต้องตรวจสอบใจนะแต่ละท่านละท่านก็มาอยู่ในแวดวงของคนดีก็มาเติมเต็มของตัวเองแล้วกันเนาะคนใดอันไหนยังพร่องอยู่ก็เขาเรียกว่าไงมองตัวเองเป็นหลักไม่ต้องไปมองคนอื่นละเขากำลังสู้กิเลสอยู่เขาแน่นอนไอ้คนนั้นหน้าบูบางคนนี้หน้าไม่รู้แหละจะประชดประชันก็มีเราก็เคยผ่านมาหมดแล้วนะตรวจสอบเราถือสาอะไรยึดถืออะไรจะวางใจอะไรได้ไหมคือมันก็ไม่มีอะไรนะก็คือลมผ่านไปและก็ผ่านมานั่นแหละประมาณนั้นนะเนาะก็สิ่งมากก็คงฝากไว้เท่านี้ค่ะนมัสการค่ะกราบขอโอกาสค่ะเจริญธรรมค่ะบรรดาพี่น้องชาวบุญนิยมทุกท่านค่ะมองไปนะคะหนาแน่นตามากเลยเมื่อเช้านี้พวกเราเดินตามถนนที่มันมืดๆนะคะก็คือเดินคลำทางถนนบางเส้นเรายังขาดแคลนแสงสว่างอยู่นะคะแล้วพวกเราก็เผินอ่ะน่าจะถือไฟฉายมาเราสูงอายุแล้วนะคะถ้าเราเป็นอะไรลงไปมันก็จะเป็นภาระเพิ่มภาระกัน การเวลากลืนกินสรรพสัตว์และตัวมันเองสรรพสัตว์รวมทั้งตัวเราด้วยไหมรวมด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะมันทำให้เราถึงเห็นถึงความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายของขันของทุกอย่างเลยที่มันเป็นตัวตนคือขันห้านะคะขันห้ามีอะไรบ้างที่มันจะต้องเสื่อม
นะคะที่มันจะต้องเสื่อมที่เราไม่ต้องยึดมันว่ามันเป็นเราตัวที่มันตัวที่ทำให้เราลำบากลำบนก็คือตัววิญญาณการรับรู้นี่แหละค่ะตัววิญญาณการรับรู้ของเราเนี่ยถ้ามันเป็นวิญญาณที่มีปัญญารับรู้อย่างมีปัญญามันก็รอดไปถ้าไม่มีปัญญามันก็จะทุกข์มหันต์เลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์เข้าพรรษาศีลมาศก็ประชุมแล้วก็พึ่งตั้งจิตนะที่จะทำอะไรให้มันเป็น โอกาสทองเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างยั่งยืนต่ออีก9เดือนคือ3เดือนนี้เป็น3เดือนที่เราต้องมาเพ่นเพียรให้มันอุกฤษหน่อยให้มันสมกับที่เป็นช่วงสำคัญหน่อยถือว่าก็จะเอาเรื่องตรงเวลามันก็ยากเหมือนกันนะคะตรงยากก็เลยต้องมาก่อนเวลามาก่อนเวลามันก็คือยากแต่มันก็ต้องพยายามค่ะเพราะว่าอะไรเราแก่แล้วนะคะทำยังไงมันก็เร็วไปกว่านี้ไม่ได้หรอกมันก็เลยต้องทำเรื่องนี้ให้มันเหมาะควรนะให้มันพอดีเอาเรื่องตรงเวลาแล้วก็เรื่องก่อนเวลาแล้วก็เรื่องออกกำลังถ้าทำตามลำพังนี่มันไม่ชนะนะคะมันเป็นไปได้ยากมากเลยต้องมาทำกับหมู่ทีนี้ท่าตรงนี้มันเป็นท่าที่มันเหมาะควรกับเราเพราะมันเกี่ยวกับระบบการเดินลมหายใจเนี่ยมันจะไปกระตุ้นโลหิตไปกระตุ้นต่อมอะไรต่ออะไรในร่างกายของเรามันจะดีขึ้นค่ะมันจะฟิตมันจะเฟรชมันจะสดชื่นขึ้นก็เลยจะพยายามทำสัปดาห์หนึ่งก็จะพยายามทำสัก4วันอีก3วันก็บิณฑบาตมาพูดถึงเรื่องกรรมนะคะเข้าพรรษานี้ก็เจอกรรมจริงๆค่ะกรรมที่มันไม่ยอมอ่ะจิตมันไม่ยอมแม้จะรู้ว่าถูกแม้จะรู้ว่าถูกแต่มันก็มีมานะถือดีอ่ะมันจะมีความสับสนมันจะเป็นเทวะสองอ่ะมันทำเทวะหนึ่งไม่ได้สักทีจนกระทั่งคือมันประมาณ2คืน3คืนผ่านไปนะคะจนกระทั่งไปอ่านปัญญา8นะคะปัญญา8ไม่ทราบว่ามันเป็นหนังสือที่พิเศษมากเลยเวลาเรามีสภาวะอะไรนะมันจะเปิดเจอตรงนั้นนะตรงที่เรากำลังต้องการนะเพราะฉะนั้นอ่านปัญญา8อ่านเร็วไม่ได้ค่ะต้องอ่านไปเก็บไปแล้วก็เอาไปทำจนกระทั่งมันผ่านแล้วก็เจอใหม่อ่านไปก็จะเจอไปเพราะฉะนั้นปัญญา8นี่อ่านแบบประคับประคองไปเลยอ่านทีละหน้าเหมือนอ่านอะไรที่มันแบบหายากที่สุดในโลกเดี๋ยวก็ไปเจอค่ะเจอมารดาเจอมารยาทเจอมารโอ้โหนะคะแล้วไปเจอคำว่าวิบากกรรมเดี๋ยวก็เลย รู้สึกว่าจิตตัวที่เราเกิดไม่ยอมอ่ะมันเป็นมารชัดๆเลยโอ้โหมารมันหน้าตาอย่างนี้เองมันอยู่ในใจเราอ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ภายในมันเป็นกายในอ่ะพอยันเห็นมารนะยันก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหต้องทำกุศลค่ะต้องทำกุศลเพิ่มต้องทำกุศลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดตรงไหนก็ทำตรงนั้นเยอะๆทำกับบุคคลนั้นเยอะๆแล้วก็จะพ้นวิบากแสดงว่าจิตของเรานี่มันจะ มีหลายอย่างด้วยกันในแต่ละครั้งละคราวของผัสสะแต่ว่าถ้าคราใดที่เราไม่เห็นมันน่ะเราก็จะเหมือนก็จะจนมุมหาทางออกไม่ได้แล้วก็ติดเหมือนก็ถูกขังอะดิ้นขลุกขักพอดิ้นเข้ามากๆกำลังมันก็ตกเพราะฉะนั้นเราตามมาในตัวให้เจอค่ะแล้วเราก็เจอตัวจบค่ะแค่นี้ค่ะเ
การพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ที่เคารพยิ่งค่ะกราบนมัสการสมณะและพระคุณเจ้าทุกรูปค่ะกราบนมัสการบันเตวโสค่ะเจริญธรรมเหล่าจอมยุทธโลกุตระผู้กล้าทุกคนค่ะค่ะเข้าพรรษามา6 7วันแล้วเนาะ6วันแล้วเนาะใครยังตบะยังแข็งแรงอยู่เออใครซึกแล้วบ้างต้องรู้ตัวนะคะไฟเผาขยะตบะเผากิเลสนะคะเราทำเป็นปกติเป็นนิสัยให้มันได้นะคะได้เห็นทุกข์กับมันให้ได้แล้วเราจะได้ฆ่ามันสิกมาเคยตั้งตบะไม่กินหมี่ซั่วมาหลายปีจนสมณะบอกว่าลองคุณไม่ตั้งสิคุณได้โอกาสแล้วคุณจะกินไหมดิฉันก็ไม่ได้กินมาหลายปีนะคะพอมีอยู่วันหนึ่งปี62นั่นแหละดิฉันไปตักอาหารฟูเฟ่เขาผัดมาเต็มถาดมือก็ไปจับตักจะใส่ชามแล้วสติเรากลับมาว่าอ๋อไม่ว่าที่แก้งที่รับมันก็ทรัพย์ของเรามันความละอายเกิดขึ้นทันทีดิฉันเลยเข้าใจคำว่าคุณธรรมของเทวดาเทวดาจะไม่ทำความผิดในที่รับหรือที่แก้งนะคะแล้วเข้าใจต่อที่พ่อครูบอกว่าสัญญาจำได้ว่าเราเคยเลิกมันได้แล้วแต่ความจำมันก็วนมาที่เก่านะคะนั่นแหละเราไม่เด็ดขาดเพราะเราทำได้ดิฉันผัดเป็นกระทะกระทะดิฉันก็ไม่เคยกินนะหมี่ซั่วแต่รูปมันมาในทางตามันน่ากินกินมันก็นุ่มๆ มันไม่อร่อยหรอกแต่ว่ามันชอบเพราะว่าเห็นความสวยคนเราชอบความสวยดิฉันทำกับข้าวเนี้ยถ้าหน้าตาดีๆเนี่ยมันขายได้แป๊บเดียวแต่ถ้าหน้าตาแต่รสมันดีแต่ขายไม่ออกแต่เขาไม่รู้ไงคนมันหลงรูปก่อนนะคะแล้วเมื่อวานนี้มีคนถามว่าสิกขาทำไมจะไม่กลัวตายฉันบอกว่าความกลัวตายคือความทุกข์เราอยากจะพ้นทุกข์แต่เราก็ยังกลัวเรากลัวเพราะเรามีโลกธรรมกลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวเขานินทากลัวอดกลัวหิวนั่นคือความทุกข์ทั้งนั้นทั้งที่เรื่องมันไม่เกิดเรามโนไปก่อนเราคิดเขาเรียกว่าเอาทุกข์อนาคตมาใช้ก่อนทั้งกิเลสมันยังไม่เกิดนั่นแหละกิเลสเกิดจากการสังขารของจิตมันคิดไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนแล้วทุกข์ไปก่อนก็เห็นความจริงนะคะว่ากิเลสเรายังไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกวันนั้นปล่อยเสือหลายตัวปล่อยเสียวันนั้นมีคนเรียกให้ช่วยว่าเสียบอกว่าเสือไม่ใช่เสียฉันก็ไม่ยินหรอกกำลังตื่นเต้นอยู่ใกล้กับอุปัชฌาย์นะคะเขาบอกก็เลยว่านั่นแหละเสือมันอยากจับเสือใส่ถังเสือมันเราคิดว่าเสือตายแต่ที่จริงเสือมันไม่ตายก็เหมือนกิเลสเรายังไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความกลัวตายแล้วตายเล่นๆแต่เราไม่ตายจริงมันกลับมาเกิดอีกไม่ต้องกลัวเพราะนั้นไอ้สไตล์ยังบอกว่าคนกลัวตายคือคนกลัวที่สิ่งที่ไร้สาระนะคะมันไม่ใช่ความจริงมันเกิดมามันก็ต้องตายแล้วยอมรับความจริงคำโบราณของอีสานบอกว่าฮักฟดใหม่ตีไว้กับบ่ฟังใจไหมคะฮักฟดใหม่ตีไว้กับบ่ฟังเรียนภาษาอีสานวันละคำเช่นเดียวกันไอ้ฉันก็เรียนภาษาไทยเหมือนกันเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนไฟไม่ป่านี่คนอีสานเขาหักกิ่งไม้ไปตีแล้วมันก็จะดับถ้าไฟมันลุกแรงมันก็ไม่ดับก็เช่นเดียวกันที่เราถึงเวลาตายยังไงมันก็ต้องตายมันดับไม่ได้มีคนสองคนไปหาพ่อครูดิฉันก็นั่งฟังอยู่นะคะเขาเป็นคนรวยเขาไม่อยากตายเขาไปบอกพ่อครูเขาไม่อยากตายเขาอยากจะอยู่เป็นสุขเขามีทรัพย์เยอะอีกคนหนึ่งเขาป่วยมากแล้วเขาอยากตายเขาไปบอกพ่อครูเช่นเดียวกันพ่อครูบอกว่าไม่ถึงเวลาตายยังไงมันก็ไม่ตายไอ้คนที่รวยเดินไปสะดุดหินแค่เดียวแ
แป๊บเดียวก็ตายไอ้คนที่อยากตายมันไม่ตายสักทีท่านบอกให้เปรียบเทียบท่านบอกว่ามันไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องกลัวนะคะล่ะค่ะสรุปเราก็ทบทวนตัวเองบ่อยๆซ้ำๆซากๆว่าที่ผ่านมาเราได้อะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราปฏิบัติธรรมมีมรรคผลแค่ไหนเราทบทวนตัวเองบ่อยๆซ้ำๆซากๆถือศีลจนเบิกบานถือศีลจนได้ฌานถือศีลจนเป็นญาณเพื่อจะเผากิเลสเราไปเรื่อยๆสรุปว่าฌานคือการเพ่งเพียรเรียนรู้ชัดแยกแล้วตัดเผากิเลสเหตุหลงไหลด้วยสมถะวิปัสสนารักษาใจวิปัสสนาแววไวมีสัมมายถาภูตญาณทัศนะอบรมตนจนมีมรรคมีผลสิ้นตัณหาเกิดเป็นจริงรู้ยิ่งด้วยปัญญาขณะที่ลืมตาทำการงานฝึกจนมีอิทธิวิทยานอนุสาสนีปาฏิหาริย์เกิดโลกใหม่เปลี่ยนแปลงตนทางกายวาจาใจแล้วสร้างใหม่เกิดใหม่อีกหลายคนทิพโสตญาณการรู้ยิ่งฟังทุกสิ่งยินเสียงทิพเพราะฝึกฝนสัมผัสเห็นก็รู้เหตุกิเลสคนตัณหาเกิดไม่อับจนรู้จับใจเจโตปริญาณญาณพิเศษอย่างรู้เหตุความแตกต่างอย่างแก่มใสจิตหมุนมองก็รู้เหตุกิเลสใดดำเนินไปเพื่อพาตนพ้นโลจีบุเพนิวาสานุติญาณรู้เชี่ยวชาญเคยกำเนิดเกิดเป็นผีโลภโกรธหลงความเฉยเมยที่เคยมีเป็นบทเรียนให้ทำดีแต่นี้ไปจตุตฌานฌานลึกซึ้งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเป็นชะไหนดีขึ้นหรือเลวลงเป็นอย่างไรด้วยปัจจัยด้วยกรรมที่ทำเองอาคยะขวายานญาณสุดยอดรู้ตลอดความลึกลับกระฉับกระเฉงความลึกลับกระฉับกระเฉงล้างกิเลสด้วยตนล้างกิเลสให้สิ้นด้วยตนเองจิตขึ้นเฉงเพราะจบจิตนิรันดร์เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์กับการของกิเลสมีคนถามว่าสิกมาได้ก่อนมาจากไหนดิฉันจำเขามาให้จบป.4ฉันแต่งไม่ได้หรอกมีอาคนหนึ่งเขาฉันอ่านคอลัมน์ของเขาเขาบอกสิมาเอ๊ะปะชอบเหรอเขาบอกชอบค่ะเขาก็เลยเอามาให้ก็เลยท่องมานั่นแหละค่ะคือที่มาของก่อนเพราะเขาได้อ่านดูว่าเขาแต่งมาจากคนคืออะไรทำไมสำคัญนักที่ฉันอ่านคนคืออะไรก็เข้าใจก็เลยชอบนะคะก็ขอบคุณผู้ให้ความรู้นะคะก็ขอเจริญธรรมเราจอมยุทธภูก้าโลกุตระธรรมทุกคนค่ะเนาะก็ขอน้อมน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งกราบนมัสการท่านสมณะพระคุณเจ้าพันเตทุกรูปค่ะเจริญธรรมยิ่งธรรมทุกฐานะนะคะดิฉันนะเข้าวัดมันใช่สิมาบ้านล่าใหม่ๆเนี่ยพวกเราก็แบบมันยังไม่ถึงตอนนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะแต่ตอนมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันก็อย่างพวกเราผักอะไรก็ยังไม่มีไม่ค่อยมีอะไรจะกินนะก็อย่างผลไม้อย่างเงี้ยผลไม้นี่นานๆทีมันจะมาทีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อตลาดบ้างอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ดิฉันก็ตั้งจิตนะว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้บ้านราษฎรนี่มีของกินมีผลไม้รากไม้กินยังไงก็บ้านราษฎรนี่ขอให้มีมะละกอกับกล้วยสองอย่างนี่ก็พอใจแล้วนะอยากให้มีแค่นี้ก็คือบ้านเรามันน้ำท่วมมันเนาะทุกๆปีก็ราบเรียบทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยเราก็มันน่าจะมีแค่สองอย่างนี่พอใจแล้วล่ะเหมือนกับเราเนี่ยมาอาศัยคนอื่นอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างศิษย์อโศกเนี่ยเขาก็มีส่วนของเขาสามสตงเนี่ยเขาก็มีทุกอย่างในนั้นหมดเลยนะมีคนดูแลอย่างดีแล้วก็แต่ละปีก็ได้กินแบบเขาโขนมาให้เราโขนมาให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะเราก็คิดถึงน้ำใจของศิษย์อโศกเนี่ยเป็นคนที่มีแต่ให้ไม่ให้จริงๆเลยอย่างอาเปิ่มนี่อะไรแล้วไม่มีค่ะส่วนอะไรเรื่องอะไรก็จะถามไทยแล้วก็คอยเอามาให้เรากินแล้วก็อาศัยศีรษะเป็นหลักเลยนะคะไม่ว่าผักผลไม้อะไรก็ตามนะทีนี้ก็ต้องเจ็บว่าเราน่าจะมีที่ดินของเราบ้างที่อยู่บนเนินที่พอที่จะทำได้เราก็มองดูก็คือที่ไวพลังช่วงนี้ดิฉันได้ไปไวพลังบ่อยๆนะคะไปช่วงวันจันทร์เนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสเจ
จากฐานงานของตัวเองได้ออกไปหาโมหะกลุ่มบ้างเมื่อวานแค่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็หัวเราะกันตั้งแต่ขึ้นรถแล้วนะคะก็ตอนแรกก็สีม่วงอ่ะสีม่วงปกติผู้ใหญ่ก็จะมีนิดๆหน่อยๆไม่มากอะไรเงี้ยทีนี้เราก็มีแค่นี้เองเหรอแล้วก็ต่างคนก็เออเดี๋ยวๆเราไปดูที่หน้าซอยหน่อยนะขับรถไปถึงหน้าปากซอยโอ้โหคนไปรอขึ้นรถอยู่ตรงนั้นน่ะก็เต็มรถเลยนะคะก็รู้สึกว่าก็ได้คนเต็มคันรถไปก็รู้สึกพอใจนะคะรู้สึกนะคะความประทับใจและพอใจกับคนที่ทำงานณที่ตรงนั้นและกับผลผลิตที่ออกมาหรือว่าเราไปดูตามสวนบริเวณของเราเนี่ย40กว่าไร่นะคะมันก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ไปหน้าสวนเราก็จะมีสวนตามที่เราเคยคิดไว้นะคะก็มันเป็นผลงานของพวกเราทุกๆคนน่ะที่ช่วยกันน่ะที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะก็มีต้นกล้วยสวนต้นกล้วยมีมะม่วงส้มโอ๊ตเมื่อวานก็ไปปลูกมะม่วงด้วยกันให้พาเด็กเข้าไปทำผู้ใหญ่ก็กรอกดินนะฮะแล้วก็อันไหนที่เขาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็ทำคนเดียวเนาะเราก็ร่วมไม้ร่วมมือไปช่วยกันอย่างนี้นะฮะเราจะได้มีสวนเหมือนศีรษะอโศกเขาบ้างนะตอนนี้อะไรอะไรก็โตอะไรก็ใหญ่เดี๋ยวอีกหน่อยสลัดก็จะได้กินแล้วล่ะใกล้ๆจะออกแล้วฮะแล้วก็เนี่ยนะเราไม่ความรู้สึกว่าผลงานที่เราอยากให้มันมีพยายามทำก็พวกเราช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็อะไรมันไม่ยากลำบากกับพอเกินความคิดของเรานะฮะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีสวนหลายๆที่สวนทุเรียนก็ทำได้ไวพลังเดี๋ยวนี้ไปดูผลงานที่ไวพลังก็ดูดีมากเลยนะคะมีผลไม้ที่อาน้อมสิริกุลเขาบังไว้เลยฮะก็มีเยอะแยะมากมายเราก็บำรุงอีกสักหน่อยก็น่าจะได้ผลงานที่ออกมาได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะนี่รู้สึกประทับใจนะครับของพวกเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนอย่างเราก็มาคุยกับพวกเราที่ได้ทำที่เข้าวัดมาเนี่ยนะคะเวลาเข้าวัดมาเนี่ยก็พยายามหน่อยอย่าเอาภพมาด้วยนะคะเอาภพมาด้วยแล้วมันไม่ได้ดั่งภพที่เราต้องการอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันไม่เหมือนใจคิดอะไรเนี่ยอย่างคิดง่ายๆบางคนเราก็ถามว่าเออทำไมเหรอมีเรื่องอะไรเหรออยากรู้สึกไม่อยากอยู่วัดมันไม่อันนี้กับวัดหรือว่าไงทำไมถึงอยากออกไปอีกเหรอเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ในกรอบเขาไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบอะไรที่มันมากๆอะไรเงี้ยนะเราก็ว่าอ้าวไปอยู่ที่ไหนๆก็ต้องมีแบบนี้นั่นแหละแล้วเราอยากไปเอาพบมาแล้วอย่างอื่นมีไหมเขาบอกมีของกินเรื่องของกินนะมันต้องได้กินตามพบของเราด้วยสิบางทีกินอาหารอะไรก็ไม่รู้อวดนะที่นี่มันก็จะมีทุกภาคอ่ะมันจะมาอยู่ที่บ้านหลานเนี่ยเนาะเหนือตะวันตกอกใต้ที่ไหนๆก็มีหมดแหละทางอีสานแต่เราได้ฝึกไงได้ฝึกได้กินทุกรสชาติดิฉันน่ะคนเหนือเนาะกับอีสานนี่มันจะคล้ายๆกันนะอาหารมันคล้ายกันเลยเหมือนพี่น้องกันเลยล่ะกินอะไรก็ได้แบบง่ายๆแล้วก็คนใต้นี่รู้สึกจะกินยากหน่อยนะคะเท่าๆที่ดูนะคนใต้นี่ต้องพบของคนใต้มากเลยแต่ก็บางคนที่ว่ามีพบอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้กินอาหารตามตมพบของตัวเองอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปตั้งพบตัวเองอยากจะกินอาหารที่มันเป็นถูกพบถูกชาติอ้าวเราต้องฝึกสิมาที่นี่มันที่ฝึกนะเราต้องคิดถึงคนอื่นเขาบ้างสมมติว่าเราอยู่ที่นี่เขาคิดถึงว่าภาคอื่นเขาก็ไม่ได้กินนามันมายังไงเขาก็กินกันอย่างนั้นมันมีอะไรก็กินไปตามที่มีนั่นแหละมันก็เราก็ฝึกกับเขาเขาก็ฝึกกับเราเหมือนกันเราก็พยายามฝึกหน่อยเราจะไปคบคนที่อ่อนแอกว่าสิเราคนไหนที่เรารู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าคนนี้ล่ะเราน่าจะเป็นไอดอลของเราเราก็ทำสิโอ้ท่านแข็งแรงดีนะท่านทำไมอยู่ได้ท่านทำไมปฏิบัติได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาตัวเราตามท่านไปไม่ใช่ว่าอ่อนแอไปด้วยกันแล้วก็จะไปครอบครัวอ่อนแอแล้วก็พากันไปด้วยกันอ่องลองเดี๋ยวก็อยู่ขอบวัดข้างๆวัดเดี๋ยวก็หล่อแล้วก็หลุดไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาอยู่กับคนที่แข็งแรงเอาไว้ก่อนนะคะที่รู้สึกว่าเราต้องเอาเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยคนนี้ไอ้ด้านของเราเราต้องทำตามขั้นทำได้ขนาดไหนท่านแข็งแรงท่านเป็นยังไงก็ดูที่นี่ก็เตรียมไปแล้วก็เราต้องของเรานะคะก็ฝากไว้ว่าทุกคนก็
สร้างจิตใจของตัวเองนะคะทำเป้าหมายของตัวเองอันไหนที่ว่าดีเราดีนะชาตินี้เรามาพบพระโพธิสัตว์นะก็ขอให้ทุกคนจงตั้งใจอย่างไปด้วยความสำเร็จทุกคนค่ะสาธุ